สุดอึ้งค่าตัวเป็กกี้สีธัญญาทุ่มทุนจ้างมาเพื่อให้คนดูแค่3มคนเรียกว่าเป็นพิธีกรสาวอารมณ์ดีที่มีค่าตัวไม่ธรรมดาเลยจริงๆด้วยความสามารถที่เอาผู้ชมอยู่หมัดเอนเตอร์เทนเก่งจนถูกชมปากต่อปากทําให้เจ้าตัวมีงานอย่างต่อเนื่องสําหรับเปกกี้สีธัญญาที่ล่าสุดได้ถูกจ้างให้ไปงานเลี้ยงปาร์ตี้ไพรเวทได้ค่าจ้าง1นึ0งแบาทแต่เมื่อไปถึงเจ้าตัวถึงกับอึ้งเป็นงานระดับว i p ที่สร้างสถิติคนดูน้อยที่สุดในโลก โดยเบกกี้โพส์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมเผยภาพสิ่งที่คิด VS สิ่งที่เป็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะในจินตนาการคาดหวังไว้ว่าคนจะเยอะซึ่งในความเป็นจริงมีคนดูเพียงแค่3คนเท่านั้น และถึงแม้บรรยากาศจะไม่เป็นแบบที่คิดแต่เจ้าตัวใส่พลังอินเนอร์เต็มเหวี่ยงจะเต็มทุกรูปแบบใส่หางเครื่องเต้นมันแบบให้คุ้มค่าจ้างไปเลยจ้าโดยทางเจ้าตัวก็ได้โพสแคปชั่นขำๆใต้โพสว่าสร้างสถิติคนดูน้อยที่สุดในโลกเมื่อลูกค้าจ้างไปงานเลี้ยงส่วนตัว p r i v a t ปาร์ตี ทางเราก็ไม่คิดว่าจะส่วนตัวขนาดนี้อะค่ะรักคุณลูกค้านะคะรับทุกงานเบิกบานทุกที่ค่ะขนาะเดียวกัน DJ เจด a าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขำๆ<ำ><ำ>บอกงานระดับ V.I.P มากๆทางด้านผู้ประกาศข่าวปุ้มเปรมสุดาเข้ามาคอมเมนต์เสริมบอกตำนานบทใหม่แฟนคลับถึงกับเอนดูชมเปกกี้บอกปังมากจ้างไปเพื่อดูกันแค่สาคนลงหางเครื่องชุดใหญ่ซะด้วย